รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสได้คอนเทนต์ความหาเล็กๆน้อยๆไปอีกหนึ่งซีนครับขอโทษด้วยยังไม่เท่าน้ำพุ ของคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใช้แอปเปิลแค่สีเดียวแต่ของผมเนี่ยเราใช้แอปเปิลเขียวด้วยซึ่งมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆเราใช้ด้วยได้เฮ้ยได้เหรอได้คือลักษณะที่เราต้องการคือคล้ายๆแบบนี้เอาทำไว้แล้วดิจะทำจะให้เขาดูทำไมเราอยากให้รู้ว่าขั้นตอนการทำมันใช้ความเพียรและพยายามขนาดไหนอุ๊บฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับโจทย์ของเราวันนี้นะฮะที่จะมาแข่งกันก็คือแอปเปิลนี่เป็นผลไม้คู่ครัวคนไทยเลยนะฮะทุกบ้านนี่ส่วนใหญ่มีกันหมดเขาบอกว่าแอปเปิลเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไฟเบอร์สูงกินเสร็จแล้วเนี่ยจะช่วยดูแลเรื่องการควบคุมน้ำหนักได้วันนี้โปรดิวเซอร์เห็นว่าเรา2คนเริ่มผอมลงเออทำไมต้องเป่ายิ่งเถอะเสียเวลาหนึ่งสองสามเฮ้ยอะไรวะโอเคนะเท็ดดี้ทำก่อนเอาละยังผมทำก่อนก็ได้นะครับเมนูแอปเปิลแสนอร่อยของผมนะฮะวันนี้จะทำเป็นเมนูของหวานฮะชื่อว่าเมนู Apple Crumble Sunday อันนี้ฝั่งคุณเท็ดดี้มาในเมนู Apple Crumble Sunday รสชาติหวานอมเปรี้ยวที่ได้จากแอปเปิลแดงและแอปเปิลเขียวแถมยังหอมกลิ่นเนยจากครัมเบิลเสิร์ฟพร้อมไอศกรีมลูกโตมาสู้กับแอปเปิลโรเซสของคุณนานาที่หน้าตาสวยในทรงดอกกุหลาบแถมยังหอมกลิ่นคาราเมลชวนน้ำลายสออยากเห็นแล้วล่ะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเมนู Apple Crumble Sunday นะฮะง่ายๆเลยจริงๆเป็นเมนูแห่งชัยชนะของคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใช้ Apple แค่สีเดียวแต่ของผมเนี่ยเราใช้ Apple เขียวด้วยซึ่งมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆเราใช้ด้วยได้เฮ้ยได้เหรอได้ของเราจะใช้ Apple เนี่ยเป็นภาชนะเลยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัด Apple ออกแล้วก็คว้านเนื้อออกนิดนึงเพื่อที่จะได้ใส่ไส้เข้าไปข้างในได้อันน่ะตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทำไส้ก่อนคุณผู้ชมทางบ้านปอกแอปเปิ้ลหลายๆคนก็มีวิธีแตกต่างกันไปนะฮะสำหรับเรานี่คือปอกผิวออกมาปุ๊บหรือว่าหั่นเนี่ยก็จะแช่น้ำเกลือมันจะได้ไม่ดำตอนนี้ฮะระหว่างที่เจ๊กำลังหั่นแอปเปิ้ลทำไส้อยู่นะครับผมก็จะมาทำในส่วนครัมเบิลนะฮะครัมเบิลก็คือความกรุบกรอบที่อยู่บนขนมหวานนะฮะอาจจะทำมาจากแป้งหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะฮะตรากบนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปเหลือเปลือกนิดหน่อยได้ใช่ไหมถามเนี่ยได้คำตอบได้ครับได้ครับพี่สองพี่น้องค่อยคุยกันนะครับท่องไว้ว่าครอบครัวครับครอบครัวจะบอกว่าการทำเบเกอรี่นะฮะเราจะทำตามสัญชาตญาณทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับสูตรอยู่ไหนหยิบขึ้นมาเลยอยู่ในใจแล้วอ่านน้อยไปนะที่ใส่แป้งอ่ะคุณรู้สูตรผมเหรอ50กรัม47ดูใช้47กรัมอ่ะ47กรัมมาแหมเรียกว่ากินกันไม่ลงไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆน้ำตาลทรายแดงนะครับวันนี้เลือกใช้น้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองครับอยากให้ผสมตัวที่เป็นแป้งให้เข้ากันก่อนเพราะว่าเนยเนี่ยมันมีความชื้นพอคนไปคนมามันจะไม่เข้ากันก้อนใหญ่เล็กมีผลตอนอบนะมีผลตอนอบแต่เราแบบก้อนใหญ่ๆก็คือจะคิดในใจนะฮะว่ามันจะชุ่มฉ่ำมีเนื้อเยอะระหว่างที่รอผัดไส้นะครับเราก็จะมาทำแอปเปิลคือลักษณะที่เราต้องการคือคล้ายๆแบบนี้เอาทำไว้แล้วดิจะทำจะให้เขาดูทำไมเราอยากให้รู้ว่าขั้นตอนการทำมันใช้ความเพียรและพยายามขนาดไหนกว่าจะได้แบบให้ดูทำให้ดูให้เหมือนนะฮะให้เหมือนตัวอย่างนะฮะขอโทษนะครับแล้วถ้าได้สวยกว่าแบบนี้ล่ะฮะผิดฝั่งก็เยอะ
ผมรอดูว่าทุกคนดูอยู่หรือเปล่าเราก็จะหั่นตัวตรงนี้ออกไปก่อนนะครับเอาละครับเรามาดูกันอันนี้เดี๋ยวไปอบกินก็ได้คุณจะกินป่ะนะเอออ่ะจัดไปยังไม่ได้ล้างนะอุ๊บฮัลโหลแล้วถ้าได้สวยกว่าแบบนี้ล่ะฮะแล้วถ้าได้สวยกว่าแบบนี้ล่ะฮะเราเห็นอยู่ของคุณฮัลโหลเสียงดังป๊อกคือแอปเปิ้ลเหรอจี๊แอปเปิ้ลมันกรอบผมกล้าวางคู่กันเลยมาดูคือจริงๆมันพลาดตั้งแต่แรกแล้วล่ะฮะอันนี้นอกสูตรไปนะฮะแบบเพิ่มความกรุบกรอบนิดนึงความจริงแล้วเมนูนี้มันไม่เขาไม่ได้ใส่นะในสูตรมีไหมไม่มีว่าใส่เพิ่มแล้วใหม่อ่ะผิดเหรอไม่ผิดครับไม่ผิดอย่าทำอะไรก็ทำเลยครับผมระวังตูดทะลุอุ้ยลืม อันไหนเนี่ยอันไหนที่ทะลุดูไม่ออกเลยมันเหมือนกันไปหมดอะครัมเบิลจิ๊กจ๊าดนะฮะที่เราได้ทำไว้เราก็จะถ้าเป็นเราอะเราจะเหลือที่เอาไว้หน่อยนึงเราใส่ครัมเบิลเข้ามากองเผื่อเติมเผื่อเติมเผื่อเติมอุ้ยทำไมเป็นคนจิตใจดีอย่างเงี้ยเราอะใจมาตรงนี้เอาครัมเบิลมาตรงนี้จากนั้นนะครับก็เอาเข้าเตาอบโอ้หนำเลี้ยบหมูสับน่ากินมากเลยครับใช่ครับถ้าคุณผู้ชมจะหัวเราะตอนนี้นะครับก็เชิญครับคือรูปลักษณ์มันอาจจะเป็นอย่างนี้จริงๆผมว่ากระเทียมจะเยอะไปหน่อยเพราะว่าจะมีถึง ถ้าตูดมันก็กลมเดี๋ยวมันจะไหลลงนะเราบอกแล้วนะเราบอกแล้ว1 2 3คุณผู้ชมก็จะดูด้านนี้ไปนะครับโอ้โหแล้วเต็มคาราเมลซอสมาทำไมลาดข้างบนอ๋อลืมวันนี้นะครับเพื่อเพิ่มความเป็นคาราเมลนิดหนึ่งเราจะใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลนะครับตราเมเจอร์เทสเหมือนแบบว่าให้มันแบบเป็นรูมันเล็กลงเราจะได้บีบๆได้ไงเอาช้อนไหมดีกว่าอุ้ยขอโทษตื่นเต้นน้ำเชื่อมเขาใสใช้ง่ายมากๆนะครับเรียบร้อยนะครับผมกับเมนู Apple Crumble Sundae จี๊ดจ๊าดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนู Apple Crumble Sundae ที่ผ่านการอบมาอย่างร้อนๆหอมกลิ่นเนยชวนน้ำลายสอบวกกับครัมเบิลกรอบแสนอร่อยมันช่างเป็นอะไรที่เข้ากันของเราชื่อว่า Apple Roses ได้คอนเทนต์ความหาเล็กๆน้อยๆไปอีก1ซีนครับขอโทษด้วยยังไม่เท่าน้ำปู ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเต้าส่วนบัวลอยงาดำกรอบเริ่มด้วยใส่งาดำตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟคั่วจนสุกและมีกลิ่นหอมจากนั้นปิดไฟนำงาดำตราข้าวทองที่คั่วใส่ลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดแล้วเตรียมไว้ใส่น้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนน้ำตาลละลายเติมงาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำบัวลอยงาดำกรอบผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าและน้ำลงในภาชนะนวดจนแป้งจับกันเป็นก้อนปั้นแป้งบัวลอยเป็นก้อนกลมน้ำหนักก้อนละ10กรัมแผ่แป้งบัวลอยออกวางไส้งาดำก้อนละ5กรัมแล้วหุ้มแป้งให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมนำบัวลอยที่ปั้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนบัวลอยสุกสีเหลืองเล็กน้อยแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำเต้าส่วนใส่ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วเปิดไฟต้มจนกระทั่งถั่วสุกเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายใส่แป้งมันสำปะหลังละลายน้ำเคี่ยวต่อจนเดือดและส่วนผสมข้นเหนียวปิดไฟค่ะตักเต้าส่วนใส่ลงในถ้วยเสิร์ฟวางบัวลอยงาดำกรอบหยอดหน้าด้วยกะทิสำเร็จรูปโรยงาดำตราข้าวทองคั่วสุกพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูเต้าส่วนบัวลอยงาดำกรอบครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับวาเฟิลนมสดมาฝากกันค่ะ
ละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำส่วนผสมที่ละลายไว้และเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมทั้งหมดจึงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำเข้าแช่เย็นพักไว้20นาทีเตรียมไว้ค่ะแบ่งส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ภาชนะ5ส่วนน้ำหนักส่วนละ200กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้แล้วคนให้เข้ากันอุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนทาด้วยเนยสดชนิดเค็มเล็กน้อยตักส่วนผสมแป้งวาฟเฟิลแต่ละสีที่พักไว้ลงในเครื่องทำวาฟเฟิลโดยใช้ไฟปานกลางเตรียมไว้ค่ะละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวโพดเกลือป่นและน้ำตาลทรายในภาชนะแล้วเติมส่วนผสมที่ละลายไว้ให้เข้ากันคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำวาฟเฟิลสีม่วงลงในภาชนะบีบแป้งด้วยบัตเตอร์ครีมประกบกับวาฟเฟิลสีฟ้าทำเช่นเดิมตามลำดับตามด้วยสีเขียวสีเหลืองและสีชมพูตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยด้วยลูกปัดน้ำตาลเล็กน้อยรับประทานคู่กับซอสนมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ